เอาแบบสไตล์พี่เลยแบบยังไงก็ได้สไตล์ชิวๆธรรมดาแต่ต้องพูดให้มันเลื่อนนิดนึงต้องซ้อมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับกีฬาที่กำลังเป็นที่นิยมกันในทุยต้องมีใครถึงได้นำกีฬาประเภทนี้เข้ามาเล่นกันในจังหวัดของเราครับสนใจนะสนใจตั้งแต่เด็กๆนะครับคือความชอบว่ากล้วยเหี่ยวอีเหี่ยวไปแล้วความชอบครับทำไว้แล้วก็ไปเจอเพื่อนชื่อเก่งครับตอนนี้เป็นทหารแล้วครับก็ได้เข้ามารู้จักกับเก่งได้มารู้แวดวงเกี่ยวกับกีฬาบีบีแล้วก็มึงมาสัตว์มึงนอกบทตลอดเลยจะหาอยู่เนี่ยว่าตัวเองโดนยิงก็คือยกปืนขึ้นชูขึ้นแล้วบอกว่าโดนแล้วก็เดินออกมานอกสนามคัดได้ไหมครับโดนครับอ้าวสามสองหนึ่งก่อนทุกคนขอแก้คืนไอ้มาร์กผมไปห้องน้ำตั้งมันไปมันก็ผมยืนอยู่ก็คงไม่มีบทพูดอยากออกตัวอีกเอ้ยให้มันพูดหน่อยอ่ะเดี๋ยวไอ้ยังครับผมด้วยเอ้าไอ้นี่วันนี้สาฟังกันเข้ามาเล่นจังหวัดสุรินทร์ของเราเป็นกลุ่มแรกๆนะฮะสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับผมเป็นคนตลกครับไอ้สัตว์ถ้าคุณฟังหุ้ยแล้วเขาจะรู้กันได้ยังไงครับว่าแต่ละคนเนี่ยโดนยิงกันแล้วครับผมเจ็บครับจังหวะแรกถ้าเจ็บคือเหนียวครับเจ็บขึ้นเหนียวจะมึงหาตัวมึงหาตัวเองทำไมเนี่ยมึงหาตัวเองทำไมเนี่ยมาถ่ายนะครับคุณเอ๋ครับเราจะรู้ได้ไงครับกำลังคิดอยู่เนี่ยเมื่อกี้กูจะพูดอะไรกูลืมโยนเนี่ยโยนมาส่วนตรงนี้เดี๋ยวลองถามผู้ที่โดนยิงแล้วออกบ่อยที่สุดก็คือน้องจังๆนะครับลองถามดูครับไปเลยเทงเลยกี่เทงเลยกูจะพูดไม่ถูกเลยเทงเลยเดี๋ยวเอาใหม่อัดกอดไม้เดี๋ยวก็กระเด็นน้องครับครับผู้สวยที่สุดก่อนน้องเนี่ยฆ่ามานานยังครับเยอะผมฆ่ายิงของตัวผมฆ่าน้องไปรับมาจากไหนครับเนี่ยผมไปรับมาแบบระหว่างชายแดนเขมรพอดีครับบอกไปเขาขายเป็นขีดหรือขายเป็นกิโลครับน้องผมขายเป็นขีดครับขีดละ10กิโลครับแปลว่าขีดละ10กิโลหน้าตายมึงไม่น่าเป็นตำรวจเลยเนี่ยอันนี้เป็นคนจับได้ใช่ไหมครับไปจับได้แถวไหนครับแถวช่องแคบจับได้แถวน้ำมึงก็พูดไปอย่างนี้สิสัตว์มึงจะได้แก้ว่าไม่ใช่ปลาไม่ตลกเลยมึงเนี่ยเล่นดิถามดิพี่อ่ะไปยืนไว้ดิยืนไว้ดิโอเคแอคชั่นคุณตำรวจครับไปจับปืนเถื่อนได้ไหนครับได้เลยอะไรเนี่ยรอดท้ายเนี่ยโอ้มาโอเคอะอะไรหัวรอดทำไมเร็วเร็วจะจับได้ไงกูจะได้รู้ว่ากูไม่ใช่ปลาแค่นี้แหละยังไปพร้อมพร้อมคุณตำรวจครับคุณจับปืนเถื่อนได้ที่ไหนครับแถวน้ำครับกูไม่ใช่ปลาครับโอ้ยมึงจะหวกมึงจะหวกบังหน้าทำไมเนี่ยเว้ยแรงต่อไหนด้วยเว้ยแหม
นี่กอดคอเลยนะมาวุ้บมึงมาวุ้บกลายเป็นเพื่อนกูซะงั้นจากเรียกเพื่อนเรียกพี่มาวุ้บจับหัวไปเลยแต่ถ้าไปไอทีทำหน้า